วันนี้เรามีเมนูน้ำพริกปลาร้าตาแดงมาฝากคุณผู้ชมค่ะใส่พริกชี้ฟ้าแดงแห้งคั่วและพริกขี้หนูแห้งคั่วลงในโคลกโขลกให้ละเอียดตามด้วยกระเทียมคั่วและหอมแดงคั่วโขลกทุกอย่างให้เข้ากันจากนั้นใส่ปลาร้าโขลกจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟปานกลางใส่น้ำพริกที่โขลกไว้ผัดจนกระทั่งมีกลิ่นหอมปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นกราเนเจอร์เทสน้ำตาลปี๊บและน้ำปลาผัดจนส่วนผสมเกือบแห้งแล้วปิดไฟตักน้ำพริกปลาร้าตาแดงใส่ภาชนะเสิร์ฟพร้อมไข่ต้มยางมะตูมแตงกวาถั่วฝักยาวและมะเขือเปราะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นกราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ